ครื่องหนังเนี่ยมันช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้ใช้โดยเฉพาะหนุ่มๆสุภาพบุรุษอายุน้อยเนี่ยนะครับมันทำให้ดูภูมิฐานนะครับเวลาที่เราเข้าไปทำงานเนี่ยถ้าเราดูภูมิฐานแล้วเนี่ยโอกาสมันมักจะลอยเข้ามาหาเราเรื่อยๆสวัสดีครับผมโชติเจ้าของธุรกิจเครื่องหนังสำหรับยังเจนเทอร์เมนครับเราเริ่มตั้งแต่สมัยที่กำลังจะเรียนจบกำลังจะเข้าทำงานก็จะต้องหาเครื่องแต่งกายใหม่นิดนึงลองเดินหาในท้องตลาดแล้วก็จะมีแต่แบรนด์ที่แพงๆไปเลยนะครับแต่คุณภาพสูงไปเลยแล้วก็แบรนด์ที่ราคาไม่แพงมากแล้วก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเราก็รู้สึกว่ามันมีตลาดตรงนี้อยู่นะครับที่ยังไม่มีใครเข้าไปตอบโจทย์เลยเราก็เลยรู้สึกว่าทำเองเลยแล้วกันอุปสรรคแรกของแบรนด์พวกเราเนี่ยคือความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่เรากำลังจะทำออกมาขายเราเริ่มจากศูนย์เลยก็ว่าได้ใครพูดอะไรมาเรารับฟังหมดเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องของเงินลงทุนตั้งแต่เริ่มเนี่ยเราใช้เงินเดือนแรกของทุกคนนะครับก็รวมๆกันประมาณ 100,000 บาทเราก็แบ่งนะครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะไปทำสินค้าตัวอย่างออกมาแบบละ 10-20 ชิ้นนะครับแต่ว่าตอนนั้นเรามีแค่3แบบก็เป็นเล็กกลางใหญ่นะครับเพื่อต้องการจะรู้ว่าสินค้าชิ้นเล็กใครเป็นคนซื้อสินค้าชิ้นกลางใครจะเป็นคนซื้อนะครับชิ้นใหญ่ใครเป็นคนซื้อล่ะอีกส่วนนึงก็คือแบ่งไว้สำหรับการถ่ายภาพเราเริ่มจากการขายสินค้าบนออนไลน์เพราะฉะนั้นเราก็เน้นมากกับเรื่องภาพถ่ายว่าไม่ใช่แค่ถ่ายให้สวยแต่ถ่ายให้เหมือนจริงนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เห็นสินค้าจริงเวลาที่ดูภาพถ่ายแล้วชอบส่งสินค้าไปสิ่งที่เขาได้รับต้องเหมือนในรูปไม่งั้นสินค้าที่ได้ไปถ้ามันไม่เหมือนในรูปเนี่ยแบรนด์ก็จะไม่โตนะครับเพราะว่าคนก็จะไม่เชื่อเราแล้วก้อนนึงก็คือเป็นการซื้อโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นการไปออกบูธหน้าสำนักงานนะครับในห้างสรรพสินค้าเพื่อดูว่าคนที่เดินในแต่สถานที่เนี่ยสนใจสินค้าตัวไหนของเราแล้วเขามีกำลังซื้อแตกต่างกันยังไงเราให้ความสำคัญกับการทำแบรนดิ้งนะครับเพราะว่ามันเหมือนการปลูกต้นไม้นะครับมันไม่ได้จะได้ผลลัพธ์ในวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นการลงทุนที่จะออกดอกออกผลในอนาคตเราก็จะไม่ต้องแข่งกันลดราคานะครับคนจะไม่ได้ซื้อเพราะราคาแหละแต่คนซื้อเพราะคุณภาพซื้อเพราะเชื่อในผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้นะครับซึ่งเรามองว่าอันนี้คือจุดที่สำคัญในระยะยาวมากกว่าการขายให้ได้เงินในระยะสั้น